ถ้าคุณอยากเป็นโค้ชครูหรือว่าเทรนเนอร์ในโลกออนไลน์นะครับจำเป็นไม่ต้องมีประสบการณ์คำตอบก็คือไม่ครับโลกนี้ไม่ใช่การแข่งขันเรื่องของข้อมูลครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแข่งข้อมูลเช่นคุณเป็นครูสอน TikTok คำถามคือมีกี่คนครับใน TikTok ที่เขาเป็นครูสอน TikTokโคตรเยอะเลยครับถ้าคุณอยากสอน YouTube ถ้าคุณอยากสอน Facebook แม่งโคตรเยอะเลยครับสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องขายแรงบันดาลใจครับคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจพวกเขาได้ไหมคนส่วนใหญ่ครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยคนนี้ต้องมีข้อมูลดีแต่ใครบางคนเนี่ยแค่เป็นต้นแบบให้กับอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งก่อนแต่ว่าคุณแค่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาอันนี้ก็สามารถทำได้ครับจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่ฝึกทักษะเพิ่มเช่นทักษะการพูดทักษะการตลาดการขายแค่นั้นเองคือวันนี้ก็เหมือนกับการที่เราต้องประกอบร่างนะครับไอรอนแมนเนี่ยยังต้องประกอบร่างเลยเราเช่นเดียวกันครับพอเราเนี่ยมีประสบการณ์มีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยอย่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี Data เราก็แค่เพิ่มการตลาดการขายการพูดเข้าไปหรืออาจจะเป็นการสร้างออฟเฟอร์ต่างๆเข้าไปแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นมีกี่คนในที่นี้ที่อยากจะเป็นโค้ชครูออนไลน์ครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากเป็นนะครับผมไปอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ